เด็กน้อยคนหนึ่งที่โดนคนในครอบครัวเรียกว่าเจ้าโลนเติบโตจากการเฝ้ามองการยิงประตูของกาเบรียลบาติสตูตาดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินาผ่านทางโทรทัศน์การได้เห็นลีลาของบาติโกสร้างจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเด็กชายคนนั้นเดินไปบอกแม่ว่าต่อไปผมจะไม่ตัดผมแล้วนะไม่ใช่แค่ทรงผมที่เขาอยากจะเหมือนแต่สิ่งที่เขาต้องการคือการเป็นยอดดาวยิงให้ได้เหมือนที่บาติสตูตาเป็นชื่อของเอดิสันคาวานี่ถูกเรียกบ่อยขึ้นในฐานะเทพบอลเด็กของเมืองซันโตเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอุรุกวัยบอลเด็กนี่แหละคือจุดเริ่มต้นความเป็นเพชฌฆาตดาวยิงของคาวานี่มีการแข่งขันที่ชื่อว่าไอศกรีมโกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆมีความกระหายในการยิงประตูกฎหลักสำคัญมีเพียงข้อเดียวคือใครสามารถยิงประตูสุดท้ายของเกมได้เด็กคนนั้นจะได้กินไอศกรีมฟรีด้วยความที่เมืองซันโตเป็นชนบทหลายครอบครัวยากจนไอศกรีมโกจึงเป็นอีเวนท์ที่คาวานี่โปรดปรานยิ่งใกล้หมดเวลายิ่งต้องยิงประตูให้ได้เพราะมันคือโอกาสเดียวที่เขาจะได้กินไอศกรีมในรอบสัปดาห์คาวานี่ยังจำวันนั้นได้ดีวันที่เขาเป็นคนยิงประตูสุดท้ายของเกมก่อนเสียงนกหวีดดังขึ้นความรู้สึกและความกระหายในวันนั้นยังคงอยู่กับเขาไม่ไปไหนเพียงแต่เป้าหมายได้เปลี่ยนไปจากไอศกรีมมาเป็นความสำเร็จและการตอบสนองความฝันของตัวเองนั่นคือการพิสูจน์ให้โลกรู้ว่าเขาคือยอดดาวยิงตัวจริงทุกวันนี้คาวานี่อายุ33ย่าง34ปีแล้วเขายิงไปกว่า400ประตูนี่คือตัวเลขที่มหัศจรรย์มากยิ่งกว่าที่ไอดอลของเขาอย่างบาติสตูต้าเคยทำได้เพื่อนำทีมไปคว้าชัยชนะในทุกๆเกมคาวานี่คือสิ่งที่คู่ควรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแท้จริงเช่นเดียวกันหากแฟนปีศาจแดงต้องการบัตรเครดิตที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์จงมองหาบัตรเครดิตกรุงศรีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบัตรเครดิตเดียวที่มอบสิทธิประโยชน์และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของแฟนผีพันธุ์แท้ห้ามพลาดหากคุณคือแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโทร02 646 3555สายด่วนบัตรเครดิตกรุงศรีตลอด24ชั่วโมง